ความรู้สึกของลูลีช่วงนี้เจอแต่เรื่องร้ายๆไม่หยุดหย่อนหวังว่าลูลีคงจะรับมือกับมันได้นะคะระดาครับลูลีเป็นน้องสาวของระดานะครับเขาจะต้องเข้มแข็งเหมือนระดาแน่ๆระดาเองก็เหมือนกันนะครับระดาจะต้องรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้ขอบคุณนะคะหมอไทยวันนี้ไปพักผ่อนก่อนนะครับนะครับค่ะขับรถดีๆนะคะครับพี่ไทยมาส่งแบบนี้แสดงว่านางลัดดากับพี่วุฒิเป็นคนเริ่มก่อนเฮ้ยหยุดนะคะหมอไทยนี่หมอไทยมันอะไรกันเนี่ยผมทำอะไรผิดยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแต่ผมขอเตือนเอาไว้เลยถ้าคุณทำอะไรลุลี่อีกแม้แต่นิดเดียวผมจะไม่มีวันให้อภัยคุณแน่ระดาอยากได้ยินจากปากพี่วุฒิเองค่ะช่างมันเถอะระดาวันอาจจะเป็นแค่ลมชั่ววูบแต่มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นงั้นเหรอคะแสดงว่าที่จริงแล้วมันมีทำไมอยู่ดีแล้วดากันเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบนี้ก็กำลังหาเหตุผลอยู่นี่ไงคะแต่พี่ว่าเรากำลังพูดกันไม่รู้เรื่องนะดาทำไมทำกับพี่แบบนี้ระดาผิดหวังในตัวพี่วุ้นมากระดาอย่าเข้ามาระดาเสียใจค่ะเราห่างกันสักพักนะคะThank you.
ไม่เตรียมตัวล่ะลูกเมื่อกี้แม่แกก็ถามหาอยู่เลยนะผมไม่อยากไปแล้วครับเพราะอ้าวเฮ้ยไม่ไปได้ยังไงรัดดาเขาเป็นแฟนแกนะมันเป็นแค่อดีตแล้วล่ะครับเฮ้ยมีเรื่องอะไรรุนแรงถึงขนาดเลิกกันเลยเหรอลูกมันก็เรื่องเดิมเทิมอ่ะพ่อรัดดาไม่รู้เข้าใจอะไรผมผิดกับลุลีถ้าเขาเข้าใจผิดแกก็อธิบายให้เขาเข้าใจถูกสิผมอธิบายไม่ได้ทีครับมันเป็นเรื่องที่มันอธิบายไม่ได้คือถ้าเกิดพูดไปมันก็เหมือนทำให้ผมกับลุลีเสียชื่อเสียงนะครับแกอธิบายให้พ่อเข้าใจเพื่อพ่อจะช่วยแกได้นะผมอธิบายให้พ่อฟังไม่ได้จริงๆอ่ะแม้แต่พ่อแกอธิบายไม่ได้งั้นเหรอผมพยายามจะอธิบายให้ระดาฟังแต่มันก็ไม่ได้อ่ะพ่อผมขอโทษอ่ะพ่อพยายามจะเข้าใจอะนะแต่ว่าแกจะยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอบางทีผมก็เหนื่อยตามใจแกนะแต่ว่าแกจะโกรธอะไรยังไงเนี่ยวันนี้แกควรจะไปงานแบบนี้ล่ะพี่เป็นห่วงเราจริงๆนะในโลกนี้นอกจากแม่แล้วไม่มีใครห่วงฉันจริงหรอกลุลีต่อไปพี่จะดูแลลุลีแทนแม่เองเธอจะดูแลฉันได้ยังไงในเมื่อเธอยังปล่อยให้เพื่อนเธอแล้วก็พี่วุฒิมาทำร้ายฉันแบบนี้ลุลีพี่ขอโทษพี่ขอโทษแทนทุกคนสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะขอโทษแล้วมันจะได้อะไรมันจะชดใช้อะไรได้พี่เลิกกับพี่วุฒิแล้ว